เนี่ยพี่น้องเอสนะครับห่วยไว้ตีนมันทิ่มไปน้ำดินพี่น้องมันเกิดเชื้อเห็ดตีนเห็ดเจ้านี่มันมีเชื้อมาห้อยไว้บอกวัดที่เนาะเอ๊ะเด็ดกับพี่น้องเอ็ดเพิ่งเห็นป่ะหลายดอกเอาเก็บนี่ครับพี่น้องบ้านพี่น้องเอื้อนเพชรเพชรอย่างเอื้อนเพชรผงเขาจะว่าเพชรผงหลายเด้นะพยายามจะเข้าเก็บเสือไว้ตีนมันออกเชื่อมันไว้จะได้กินได้หลายพี่น้องเก็บมาได้หลายเติบครับเก็บในเชิงอนุรักษ์นะครับเพราะว่าเขากินแบบนี้ตัดตีนไว้ตัดตีนไว้นะน้องจะไปกินมันไหนครับตีนขี้ดินนะครับมันจำเป็นต้องไปเก็บเมื่อนะเก็บแบบง่ายๆจะได้เป็นตีนมันก็จะไปเอาตีนมันน้องที่ข้านจำนี่แหละพี่น้องนี่ครับพี่น้องโอ้ได้บักลายจังวะนี่แกงวะนี่น้องเห็นยังแม่นเห็ดตับเต่าวันเนี่ยอันนี้เห็ดอะไรครับก็จะกินอยู่ดิพี่น้องเดี๋ยวจะแกงกันหน่อยครับอัดเจาะพี่น้องฟูดออกแล้วโอ้พี่น้องมาชิมบ้างก็เสียไปได้พี่น้องแต่บ่เคยกินนะครับแต่ว่ายันกินสองเทื่อละวัดความจะแก่นะครับตัวนี้นุ่มถือว่านุ่มเห็ดตับเต่านะครับเพื่อนเห็ดผึ่งนะครับThank you.
ินมันจะแห้งเลยพี่น้องกินมันจะแห้งเลยลองแกงเบิ่งนะครับพยานเคยไม่เคยกินนะครับเพิ่นจะว่ากินนะครับก็เลยเอามาแกงเบิ่งครับแล้วเคี่ยวแล้วมันจะยำกดกดกดเนี่ยโอ้รสชาติได้การเนี่ยพี่น้องมาๆนะครับครับ